เอาล่ะสวัสดีครับกลับมากันแล้วกับเกมเฟสติวัล Next Fest ของ Steam นะครับกับเกม Goodbye World นะครับซึ่งตัวเกมก็จะเป็นเดโมนะโดยครั้งนี้ก็จะมีจัดถึงวันที่20นะครับผมก็มีเกมมากมายมาร่วมเลยแหละนะครับใครสนใจก็สามารถไปลองดูกันได้นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวผจญภัยเล่าเรื่องนะครับที่ดำเนินเรื่องด้วยพัซเซิลแพลตฟอร์มเมอร์นะครับโอเคแค่ดูจากคำบรรยายของเกมแล้วก็ภาพเนี่ยนะครับสไตล์ของอาร์ตนะครับนะก็แน่นอนครับนี่หรือที่ผมจะอดใจไหวนะก็เจที่จะเอามาลองดูไม่ได้ครับเกมนี้ก็จะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าครับผมเพลย์ปรับ 1.37B นะถามว่าเมื่อกี้มีทำมาอัปเดตมาหลายครั้งแล้วระหว่างที่เป็นเดโมอ่ะ1นะครับตอนแรกมันก็ยังมีพวกงูบางคนในโลกนี้ที่ซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้ในใจนะครับพวกเขาคิดว่าถ้าเขาพูดความจริงออกมาแล้วคนจะคิดว่าพวกเขานั้นดูไม่ได้เรื่องหรือคิดว่าพวกเขานั้นบ้าไปแล้วและพวกเขานั้นก็ยอมรับที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้พวกเขาก็เลยเลือกที่จะโกหกยังไงล่ะส่วนใหญ่เวลาแล้วทั้งหมดเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้ทำตัวที่มันจะดูฉลาดหลักแหลมนักเท่าไหร่หรอกทั้งนั้นมันก็มีบางทีบ้างที่พวกเขาจะเผลอหลุดปล่อยความจริงหรือพูดความจริงอะไรออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจในสถานที่ที่คนก็จะเห็นซะด้วยสิหรือว่าได้ยินได้สิ่งนั้นเนี่ยสำหรับฉันแล้วตัวฉันเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ห่วยแตกไปได้เรื่องที่สุดคนหนึ่งเลยล่ะที่จะใครจะเป็นได้ Goodbye World ลาก่อนโลกใบนี้นะครับผมเกมบายโยฟูจิก็จะเป็นพวกแบบคนเชิมโดนประนามจากสังคมหรือเปล่า Music by Odak Support by Fly High Works ตึ้งตึ้งตึ้งโอเคเดือนมีนาคมปี2017 4ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วถ้าบวกไป4ปีก็เป็น2021ถูกไหม2021มีนาคมปีนี้ปี2022อาจจะไม่ใช่เป็นปีเดียวกับที่อาจจะเป็นแบบอดีตไงอดีตไหมโอเคต้องกดถูกต้องไหมทั้งชั้นแล้วก็คณิจังชั้นกับคณิจังอย่างนั้นนะกำลังเรียนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยศึกษาอยู่ในสถานศึกษาก็ได้อาจจะไม่ใช่มหาวิทยาลัยก็ได้นะศึกษาอยู่แล้วมาอยู่ดีเล่นเกมมูฟซ้ายขวาขึ้นเบรกบล็อกเซตบล็อกนะครับมูฟเคอร์เซอร์เอ็นเซตติ้งโหมดนะเดี๋ยวมันก็คงจะมีสอนน่ะออกไงเนี่ย backspace เหรอทางเกมอะไรเอ่ย blocks เครื่องอะไรเกมบอยแอดวานซ์ป่ะเนี่ยเมียวแมว let's go ไปกันเถอะนี่คือ block block ที่เรืองแสงเนี่ยสามารถทำลายมันได้นะบึ้มปึ้มไปเลย block ที่ทำลายไปแล้วเนี่ยสามารถเอาไปติดตั้งที่อื่นได้โอเคเลยติดตั้งอันนี้อะไรเหยียบนะเหยียบพวกไม่ใช่มาริโอแปลกไม่ยอมอ่านอินสตรัคชั่นก่อนโดดไปเงียบอ้าวอ๋อติดทับตัวอยู่ข้างหน้าระวังด้วยต้องโดดข้ามวะโอเคเงียบห้าติดแล้วก็ลองเริ่มใหม่ทั้งหมดรีสตาร์ทใช่ไหมแต่ว่าเงียบแมว
อุ้ยมันขึ้นแน่เลยแมวแมวครับตัวสุดน่ารักเปิดประตูเพื่อเคลียร์ด่านนะครับมามีกุญแจนี้กุญแจเงียบเงียบเงียบไปเลยตื่น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 ไงจบแล้วไงต่อด่านต่อไปว่าระบบเกมเป็นอย่างนี้เหรอเอาไม่ใช่ค่ะเฮ้ยคานิเอียอ่ะผมจะเรียกมันว่าคานิคานิคานิแล้วกันคานินะพูดออกมาเลยไม่ได้เหรอออกมาคุยกันหน่อยไม่ได้เหรอคุยอะไรฉันก็แค่อยากจะทำเกมที่ฉันมีความสุขกับมันนะแล้วฉันก็รู้ด้วยว่าฉันทำเกมไอ้เกมเนี้ยกับคนคนนี้ไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะฉะนั้นการจะพูดกันมันก็คงจะดูไม่มีประโยชน์อ่ะนะเดี๋ยวบอกให้รู้ไว้ถึงหมายของงานนี้นะอ๋ออันนี้เหมือนจะครูอาจารย์โปรเฟสเซอร์เป็นคนบอกนะครับหมายของงานเนี้ยเป็นเพื่อการฝึกความเป็นทำงานเป็นทีมถึงแม้ว่าเราทำงานเพื่อไปสู่การแข่งขันอ๋อนี่พูดต่อแล้วแต่ว่าการเอาเป็นการนำชัยชนะเนี่ยมันเป็นเป้าหมายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถูกต้องไหมฉันก็รู้แต่ก็ยังฉันก็ไม่ได้อยากจะไปเข้าร่วมการแข่งขันด้วยแบบงานง่ายๆอย่างนี้หรอกนะถึงแม้จะแบบเอ้ยเราไม่ได้ตั้งใจจะไปเอาชนะเราเอาทำงานเพื่อทีมเวิร์กอะแต่แบบไปทำอย่างนี้มันก็ไม่ไหวปะแกแต่ถึงไขมันอะโทษนะคะมาส่งงานค่ะส่งงานส่งงานอันนี้อ่อนค่อนข้างไม่ว่างนะพอจะรออีกสักพักเดียวได้ไหมโอ้โอเคค่ะโอ้ทีนะนี่ก็เถอะมันดูเหมือนจะมีปัญหาทุกครั้งเลยไม่ว่าตอนไหนก็ตามที่เธอทำงานเป็นทีมแบบนี้ไม่ใช่ว่าพอจะแก้ปัญหาอะไรแบบนี้ได้ด้วยการหารือกันหน่อยเหรอฮะหารืออ่ะได้ได้หารือใช่ป่ะลุกขึ้นมาแล้วหารือนี่ไงทุบไปหนึ่งทีหารือไอ้พวกเนี้ยมันเรียกว่าพิกเซลอาร์ตกราฟิกยังไงมันก็เป็นภาพสไตล์อาร์ตธรรมดาธรรมดาที่หดขนาดลงไปใช่ป่ะฉันไม่เห็นต้องใช้ความพยายามอะไรในการทำอะไรพวกนี้พอที่จะเป็นไปได้ไหมที่แบบทำใหม่แล้วก็วาดมันขึ้นใหม่ในสไตล์ที่ฉันร้องขอไปเลิกเอาความคิดของเธอทัศนคติหรืออะไรของเธอเนี่ยมายัดเยียดใส่ฉันได้ไหมทะเลาะกันเห็นยังมันเป็นไปไม่ได้มันหาเรืออะไรน่ะจุดจุดจุดอันนี้คืออะไรเรากับคันนี้กำลังทะเลาะกันนะมันจะเป็นต้องเป็นพิกเซลอาร์ตอย่างนั้นเหรอใช่โทษนะพอดีขอขัดอะไรนิดนึงนะแม่ต่อยกันนะสวัสดีด้วยก้มหัวสวัสดีค่ะฉันชื่อคูบะเดะฉันอยู่ในสาขาศิลปะและการดีไซน์นะฮะแล้วไงฉันไม่คิดว่าพวกเราจะเคยคุยกันมาก่อนหรอกนะเพราะว่าพวกเราอยู่ในคนละคอร์สแต่คุณใช่คนที่เคยได้รับรางวัลคานิซังใช่ไหมถูกต้องไหมคะก็ใช่อ่ะนะใช่ใช่คุณกำลังหาใครสักคนที่อยากจะทำกราฟิกที่เป็นพิกเซลอาร์ตถูกต้องไหมคะพอที่จะอันทำเอานั้นอะมาให้ฉันทำได้ไหมแบบโปรเฟสเซอร์คะมันจะโอเคไหมถ้าฉันจะเปลี่ยนที่แล้วสลับตำแหน่งกับระหว่างคนที่ทำกับคนไอ้กับสำหรับงานนี้ก็คือจะเปลี่ยนตำแหน่งกับคนที่บอกไม่เอาอะก็ทั้งสองคนถ้าทั้งสองคนในทีมเนี่ยเขาเห็นด้วยแล้วก็ฉันก็
ไม่เห็นเหตุผลอะไรที่จะปฏิเสธแล้วนะฉันเห็นด้วยคันนี้คือคนตรงกลางนะครับตัวน่าจะเป็นอันนี้คนหนึ่งน่าจะเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยฉันไม่ไหวแล้วนะที่จะไปทำงานกับไอ้คนหนึ่งที่มันคนทำช่างที่ทำตัวเป็นนักเลงอย่างคันนี้อย่างเงี้ยนักเลงไหนวะเอาทุบโต๊ะนะฉันก็อยากจะลองทำงานที่แบบเอาเป็นพิกเซลอาร์ตมานานแล้วนะแต่ทีของฉันก็เหมือนกันเลยอ่ะเขาบอกว่างานแบบพิกเซลอาร์ตเนี่ยสไตล์มันดูเก่าแก่เกินไปอะไรอ่ะไม่เข้าใจความเป็นเรโทรคำเป็นแบบอาร์ตแบบสไตล์อ่ะคุณเรียนไปใหม่ๆก็เป็นพิกเซลอาร์ตได้อย่างเช่นเกมที่เราเล่นอยู่นี่ไง พิกเซลอาร์ตแบบโคตรเบลอคราวนี้คิดยังไงล่ะทำได้จริงๆเหรอฉันค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าทำได้อย่างแน่นอนนะโอ้งานที่ฉันจะเอาให้คุณดูอยู่ตอนนี้นะก็น่าจะเป็นตัวอย่างของงานของฉันที่ทำในสไตล์แบบเนี้ยนะดูนะเป็นแบบสไตล์แบบดอทครับจุดอ่ะนี่อยากไปดูอยากดูด้วยอ่ะขอดูด้วยได้ป่ะก็ลองดูแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวคุณเองเลยนะว่าฉันมีทักษะมีความสามารถพอตามที่คุณกำลังตามหาหรือเปล่าและนั่นก็เองก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราได้เริ่มทำเกมด้วยกันนะครับยังไงตื้อตื้ออ้าวเทเลพอร์ตโต้สองฮะเราสองแล้วเราสองแล้วเดือนเมษายนปี2021นะครับหลังจากที่เราจบการศึกษามาจากโรงเรียนนะครับพวกเราก็ไม่เคยไปได้ทำงานฟูลไทม์มาเลยนะมาจบการศึกษามาแล้วพวกเราตัดสินใจว่าพวกเราจะสามารถอยู่ได้ด้วยการทำเกมด้วยกันทำเกมขายอะไรเงี้ยแต่ว่าความเป็นจริงนั้นมันช่างยากลำบากยากเย็นเหลือเกินแทนที่เราจะได้ใช้เวลาไปทั้งหมดกับการทำเกมพัฒนาเกมแล้วทั้งหมดที่เราได้ใช้ไปทั้งหมดส่วนใหญ่นั้นเอาไปทำกับพาร์ทไทม์จ็อบซะมากกว่าเหลือคืองานพาร์ทไทม์แล้วก็เลยเล่นเกมซะเลยทำงานพาร์ทไทม์อยู่ไม่ใช่หรอคุณท่านจะโดนหรือเปล่าเนี่ยเล่นเกมเลยนะอันนี้นี่มีชื่ออะไรนะคุณผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาว่าทักอาร์ตพิกเซลอาร์ตสุดอาร์ตเป็นแบ็คกราวด์ให้กับเราฉันชอบทะเลอันนี้คือทะเลอันนี้บล็อกมันเปลี่ยนไปด้วยตีเลยโอ้สายลมกลิ่นของเกลือโอ้ my god ทะเลนี่มันทะเลแสนงามแล้วมันไม่ขึ้นเลขหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้คือบล็อกทรายบล็อกทรายไม่สามารถเอาไปใช้ตั้งที่อื่นได้แม้ว่าจะพังมานานแล้วโอเคแล้วมันก็ยังจะตกออกมาด้วยถ้ามันไม่มีซัพพอร์ตด้านล่างอย่างนั้นนะโอ้ยอันก็เราต้องนี่ไงบล็อกอันนี้บล็อกแม่นี่ไงแล้วโบเชเอามาฮึบโบเชอันนี้อะไรฮึบอันนี้ก่อนแหมบแหมบแหมบเงีย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 บตุบตุบเรียบร้อยเขาเรียกว่ามีฟีเจอร์ของเกมนี้มากขึ้นไอ้ลูกสองนั้นก็พอป่ะเพิ่มระบบเกมมีระบบบล็อกทรายมีอาร์ตที่มากขึ้นนะพัฒนาเกมร่วมกันแล้วก็มีอะไรอ่ะก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมป่ะเพลงใหม่ไหมเพลงใหม่หรือเพลงเดิมจำไม่ได้ไม่แน่ใจเฮ้ยอ้าวเฮ้ยลูกค้าเหรอหรืออะไรแต่หน้าตาอย่างนี้อ๋อไม่ใช่ลูกค้าสวัสดีครับบอสแบบเป็นยังไงบ้างคะนะเธอทำอะไรอยู่นะฮะอะไรนะคะก็แค่เล่นเกมนะคะบอกน่าจะเฉยเงี้ยไม่อ้างหน่อยอ่ะเอาจริงดิไอ้บ้าเฮ้ยทำงานสิวะเฮ้ยงานของแกมันต้องเกลียวกาดด้วยอ่ะก็มีลูกค้าไงว่างไงว่างเล่นเกมนิดนึง
ไอ้คนนี้ก็ไม่ฉันก็ว่าตอนที่สัมภาษณ์เธอเนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างแปลกๆนะฉันก็ไม่คิดว่าเธอมันจะไร้ประโยชน์ขนาดนี้โอ้อีกแล้วอ่ะขอโทษค่ะเธอเป็นบ้าอะไรกันแน่เนี่ยเอาเถอะถึงจะแต่ว่านะก็ใช่แหละที่ฉันพูดว่าเธอสามารถทำตัวตามสบายได้ถ้าไม่มีลูกค้าอยู่หรือไม่รู้มีลูกค้าเข้าอ่ะนะแต่แบบแต่บางทีฉันก็คิดว่าบางทีฉันน่าจะแต่เกมเนี่ยมันก็ดูจะเดินไปนิดนึงไหมอ่ะฮะฮะแล้วก็หยุดหาข้ออ้างด้วยว่าหุ่นยนต์อะไรนั่นน่ะฉันไม่แคร์นะว่าเธอจะทำเป็นผู้สร้างเกมนักพัฒนาเกมหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ช่วยใช้คอมมอนเซนส์นิดนึงได้ป่ะฮะด่ายับนายเธอรู้ป่ะเนี่ยว่าคนทั่วๆไปเนี่ยเขาเรียกเธอว่าอะไรกันนะเรียกว่าอะไรไอ้พวกไม่เข้าพวกไม่เหมาะกับสังคมนี่แหละที่เขาเรียกกันนะรู้สึกแย่จังเลยฉันควรจะทำอะไรในเวลาแบบนี้นะสถานการณ์แบบนี้ฉันควรจะทำอะไรอ๋อใช่แล้วฉันก็ต้องคิดถึงแมวอ๋อแก่ก็เลยคิดถึงแมว positive thinking แมวกับฮิวไอ้แมวมาแล้วไม่ร้องด้วยน้องแมวนั่นแหละรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยนะโอเคล่ะฉันจะต้องใจเย็นๆลงใจเย็นๆลงฮะใจเย็นๆลงเฮ้ย อันนี้คือแมวพูดเหรอตลอดก็นี่คือคิดให้มันจะโยนงกับคุยแมวมันไอ้นี่เกมของเธอน่ะขายไม่ได้แล้วตอนนี้เธอก็กำลังไม่มีเงินใช่ไหมล่ะนั่นเป็นสาเหตุที่เธอมาทำงานที่นี่ถูกต้องไหมเฮ้ยแมวแปลงหน้าเป็นบอสเคยคิดไหมว่าทำไมเกมของเธอมันถึงขายไม่ได้มันก็เพราะบางทีมันอาจจะเป็นเพราะเธอมันถูกสร้างมาจากขี้แพ้อย่างเธอก็ได้อะไรแล้วโอ้ยอย่ามาบ้าเนาะฟังอยู่ไหมเนี่ยเมอร์อยู่เมอร์คิดถึงแมวอยู่คุณพี่โอ้หนูกำลังแมวใจเย็นไงพอนฉันพอแล้วนี่มันต้องที่ฉันพูดต่างหากแล้วพอแล้วบ้าอะไรก็แค่ไล่ฉันออกไปแล้วก็หยุดตะโกนอย่างนั้นได้ไหมล่ะคะพอกันทีคณิจังเนี่ยหยุดอยู่กับงานเดียวไม่ได้เลยนะก็น่าจะแบบเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆมันดูทำอย่างนี้แหละนี่น่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากยากลำบากครับอ้าวไล่ออกกลับบ้านนอนเล่นเกมเฮ้ easy very good หลังจากวันนั้นเองก็คือในวันนั้นแหละนี่มันกลับบ้านมาแล้วทุกครั้งที่เราสร้างเกมคณิจังก็จะมักเสียความมั่นใจลงไปเรื่อยเหตุผลก็ง่ายๆเลยก็เพราะว่าเกมของพวกเรานั้นขายไม่ออกใช่แล้วโคตรเจ็บปวดเลยอ่ะมันเจ็บจุงเบยอ่ะแต่ดึงเล่นเกมต่อกลับบ้านมาเล่นเกมต่อนะเนี่ยเล่นเกมเดฟที่เป็นเกมเมอร์อันเดินเฮ้ยเดี๋ยวมันเดินเองไม่ได้กดไม่ใช่อย่างนี้ด้วยเหรอเล่น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 หน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยอ๋อเดี๋ยวโอ๊ยมืดมืดลุกดูระวังระวังล่ะก่อนที่จะทำอะไรไม่ได้เงียบระวังระวังเพิ่มเพิ่มเพิ่มนี่มันหนามนี่ว่ายังไงอ่ะ
กลับวะเรามีบล็อกเรามีบล็อกเยอะแล้วไงมีบล็อกเยอะเดี๋ยวเราน่าจะกลับได้ฮึบไว้ให้เราเอาบล็อกนี้ไปเงียบเงียบฮึบนี่ไงเราตรงนี้แอดวานซ์ขึ้นแล้วปึ๊บหูล่วงไปเนี่ยตายไปเนี่ยบล็อกทำลายได้ทำลายได้อ่ะตังตระตังตระ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 มันก็หนามตัดตัดตัดฮึบเราไม่ได้อ่ะมันมีหนามน่าจะตายแล้วแต่มันน่าจะบังหนามอยู่มีกุญแจอยู่นี่กุญแจอยู่ต้องไปทางเอาฝั่งนั้นแน่เลยเราสามารถปิดได้ไหมปิดโอ้โน่มันเป็นอย่างนี้เย็นแล้วแล้วเอาคืนมาไม่ได้ดิว้าเดี๋ยวเรามีบล็อกเพิ่มแล้วน่าจะเพิ่มมาอันหนึ่งอ่ะน่าจะได้อยู่มั้งนี่เราไปตรงนี้อีกตรงนี้ไม่เดี๋ยวนี้ต้องขึ้นไอ้ยาอันนี้เอากลับไปไม่ได้กลับได้เงียบตืด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 นี่ใช้สองบล็อกฮึบนี่มาบล็อกหนึ่งแล้วก็บล็อกปิดตรงไอ้นั่นมาโดดข้ามไปเราต้องวางห่างหน่อยเพราะว่าเรามีไม่พอโอ้ไม่ใช่แล้วบัตรมีบล็อกหนึ่งอันได้อยู่เฮ้ยเราผ่านทำได้บล็อกมันมีเหลือเอาแค่ไม่วางพลาดทำได้ครับผมเลยวันนี้ก็จะมี2ชั้นนี้ขึ้นเงียบตีเงียบเงียบแล้วก็งั้นระวังหนามเปิดข้างอันเดียวเพราะเราปิดไปแล้วช่องนึงฮึบฮึ่ต้องมีพื้นโอเคเรามีอีกหนึ่งบล็อกพอดีเป๊ะเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวยังไงอ่ะเฮ้ยมันวางบล็อกตรงนั้นไม่ได้อ่ะนี่ได้ป่ะต้องมีบล็อกอย่าบอกนะต้องมีบล็อกนี้1 2 3ก้อนต้องมี3ก้อนเหรอโอ้เย่นั่นมันแย่มากเลยซาร่า
ามารถทำอย่างนี้ได้จังทำไมเธอมาอยู่ที่นี่เนี่ยทำไมเธอยังอยู่น่าจะแบบอยู่ด้วยกันอยู่ใช่ป่ะแล้วคือตอนนี้ยังกลับบ้านอันนี้ก็กลับมาจะทำงานมั้งฉันนึกว่าเธอจะมีงานวันนี้สิก็ก็มีแหละนะแต่โดนไล่ออกไปแล้วฮ่าฮ่าอีฉันออกมาแล้วนะมันไม่ใช่งานเท่าฉันนะนะอีกแล้วเหรอก็อย่างที่บอกคือมันก็ไม่ใช่งานสำหรับฉันน่ะมันกี่งานเข้าไปแล้วเนี่ยเข้าไปบอกสักงานนั่งเครียดเธอก็รู้สถานการณ์ใช่ไหมว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันขับข้างขนาดไหนอ่ะแบบเงินไม่มีอ่ะเข้าใจบ้างไหมเนี่ยฉันก็รู้นะเดี๋ยวฉันก็ไปหางานใหม่เองอ่ะเดี๋ยวนี้แหละไงก็ตามฉันก็อ่านบทของเธอแล้วนะยังไงล่ะก็ดูมือก็จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการช่วยเจ้าหญิงมาจากจอมานะนะใช่ไหมเป็นเนื้อเรื่องคลาสสิกใช่ไหมก็ถ้าพูดถึงคนนี้นะมันใครมันจะไปอยากช่วยเจ้าหญิงมาจากจอมานกันวะเอางั้นเรามีอะไรแนะนำแทนอ่ะก็อย่างเช่นมีตัวเอกเนี่ยมาอยู่นี่ก็ตายกลางทางเลยยังไม่ทันแบบอยู่นี่ก็ตายไปเฉยๆหรือไม่ก็แบบมีพล็อตทวิสต์อะไรหักมุมสักที่สักทางหรือก็มีอะไรไอเดียที่มันแบบโคตรแปลกแบบโคตรจะไม่เป็นสมจริงผมก็แบบปั๊ม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 ประตูมิติอะไรเงี้ยทูมข้ามโลกเราอยากเราต้องมีอะไรแบบนั้นแหละที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับมันใช่เหมือนกับแบบต่อยกันอยู่ในแบบมีเรื่องสตอรี่มาต่อยกันอยู่ในโรงเรียนอยู่ดีๆก็ต่อยไปต่อยกันนอกโลกงี้ป่ะเงี้ยพูดคนจะได้พูดถึงเพื่อให้คนพูดถึงอย่างนั้นเหรอก็อีกนะแล้วก็ยังมีที่ฉันอยากจะพูดปรึกษาด้วยนะกับเรื่องเกี่ยวกับเกมเฮียนะก็เป็นเรื่องที่รองลงมาจากเรื่องของพอดอ่ะคานิจังแต่ว่านั่นมันเป็นไอเดียของเธอนะเธอคนบอกเองเนี่ยว่าเธออยากจะทำเกมที่แยกต่อมาจากเนื้อเรื่องก่อนใช่ฉันก็บอกอย่างนั้นแหละฉันก็ทำอย่างนั้นมาแต่แบบจะมีความหมายอะไรถ้าเราทำอย่างนี้ต่อไปอ่ะทำเกมแนวโอสคูลทำมือด้วยนะครับผมตามด้วยนะครับทุกคนทำเกมแนวโอสคูลที่มีจุดจบตอนจบที่มันคาดเดาได้นะไม่ใช่ว่าทำเกมอย่างนั้นไปมันก็ไม่มีค่าที่จะทำไปอย่างนั้นหรือเปล่าใครมันจะไปซื้อเซ็งว่ะอย่าบอกฉันนะว่าเธอกำลังจะบอกให้พวกเราทำเกมใหม่ทั้งหมดอีกครั้งนึงอ่ะอืม
ดึงดูดความสนใจอย่างนั้นเหรอให้คนมาสนใจว่าพูดถึงอย่างนั้นแม้ว่ามันจะไม่มีความมีค่าพอมีความหมายพอหรือไม่ก็ตามขอแค่ดึงดูดความสนใจคนก็พออย่างนั้นเหรอฉันไม่คิดว่าอะไรพวกนี้มันจะมีผลอะไรกับเธอกับการที่ที่เธอเคยทำเกมมาในอดีตอะไรอย่างนั้นหรอกนะแต่มันก็น่าเออมันก็ใช่แหละว่าแต่ตอนนี้มันเป็นงานอ่ะมันต่างกันแล้วอ่ะหลังจากที่พวกเราสร้างเกมอย่างเป็นโปรเฟชชั่นนอลมากขึ้นนะครับคณิจังก็เริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือซื้อแปลงฟีฟันใหม่ซื้อแปลงมาใหม่ก็เปลี่ยนแปลงอัพจบเลยเป็นงานเล่นมุกแบบนี้ก็ขอบคุณสำหรับการเล่นเดโมเหรอเราสั่งว่าโอเควิชลิสต์เดี๋ยวคูเวอร์ชันก็โอเคก็เหมือนจะมี3ตอนนะครับจากที่เราอ่านตัวเดสคริปชันมาก็จะเป็นเกมแนวเล่าเรื่องที่มีอยู่พัซเซิลแพลตฟอร์มตรงนี้ก็จะเป็นเกมที่น่าจะเล่นต้องเล่นได้ประมาณ12ตอนนะครับก็ใครที่สนใจดูแล้วน่าเล่นนะครับก็รอติดตามเกมเต็มได้ในเร็วๆนี้นะครับหลังงานเฟสติวัลนะครับก็อาจจะมีกำหนดในการรีลิสเดทของเกมออกมานะครับก็สุดตัวนะครับเกมวันนี้ก็ดูเท่าที่เล่นมานะครับก็ไม่ได้มีข้อติอะไรเป็นพิเศษนะครับเกมดูโฟลว์เนื้อเรื่องไปได้ดีนะครับเนื้อเรื่องน่าติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วก็เพลงโอเคครับทุกอย่างดีครับก็ไปลองดูกันได้ครับก็ยังมีเกมอื่นๆอีกบ้างมาให้ไปลองดูนะครับก็ถ้าอาจจะมีโอกาสได้ไปลองเกมอื่นๆใน next phase เนี่ยก่อนจะจบเฟสติวัลครั้งนี้ด้วยนะครับกับวันที่20ตรงนี้นะครับก็ถ้ามีอะไรแล้วก็หากถูกใจนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทางคลิปต่อไปด้วยนะครับก็โอเคสำหรับวันนี้เจอกันใหม่นะครับบายจ้า